เรียกครับคนนี้นายแป๊บเดียวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่ตัดเราก็กลัวจะมีคนขาดที่เดียวตัวนี้เอาไข่มาลงก่อนอ๋อฆ่าตัวตายเผาตัวเองแล้วรถเราก็ไม่ติดตรงป้ายอะไรสักอย่างน่ารักจังรถคันนี้ก็ใช้ในกิจการของบริษัทของหจก.ระยะหลังมันเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะปี39ก็เลยเลิกทำแล้วก็เลยคันนี้ก็เลยพี่สาวมาซื้อต่อให้พี่ชายคนที่เสียเนี่ยค่ะอ๋อเขาได้ใช้ประมาณ20ปีละเพราะร้านเราปิดประมาณ20กว่าปีละแต่พอไปใช้เขาก็มาอยู่ชัยภูมิแต่ตัวเรายังอยู่กรุงเทพครับแยกของเรามีสักเป็นอะไรกับผู้เสียชีวิตตอนแรกบอกเขาต้องโดนลวงมาฆ่าเพราะเขาเป็นคนดียังตอนนั้นยังคิดว่าคนรับเหมาต้องทำของไม่ดีมาแล้วเขารู้เลยโดนปิดปากเพราะเขาสมมติขนอะไรมาเนี่ยนะแต่ตอนนี้คงปิดประเด็นนั่นแหละแต่ตอนแรกมองอย่างนั้นเลยว่าเขาเป็นคนตรงนั้นคนทำอะไรขนอะไรไม่ดีเนี่ยพอเขารู้ปุ๊บเขาไม่เอาเขาอาจจะโดนแต่ตอนนี้ก็หมดละแล้วตอนนี้เราคิดยังไงก็คงฆ่าตัวตายสาเหตุเข็นบอกเขาเครียดแล้วก็พอไปถามพี่ลุงที่มาก็บอกว่าเขาเป็นโรคปวดหัวเดินเซ่ๆอะไรเงี้ยตอนนี้ 90% ของคนที่นั่งอยู่ว่าเขาเชื่อละก็เลยนั่งฟังก็น่าจะเชื่อถ้าเป็นไปได้คือทำไมเขาเครียดมาระบายกับเนี่ยยังเหลือน้องพี่อีกตั้ง3คนไม่รู้โรคความเครียดนี้มันทันสมัยมากตอนนี้นะเครียดแล้วฆ่าตัวตายเนี่ยทำไมฆ่าตัวตายต้องใช้วิธีแปลกๆใช่กิ่งเพชรเนี่ยเป็นคนแบบ IQ สูงมากเวลาเขาทำอะไรเขาไม่ธรรมดา เขาทำเหมือนยายเขาศูนย์ไปในอากาศทุกคนลำบากไม่อยากทุกคนเป็นห่วงคิดว่าอย่างนั้นนิสัยเขาเป็นอย่างนี้จริงนั่งในห้องแล้วไปดูกล้องวงจรปิดประสานปฏิปต่อกันตอนแกขับรถไปตรงโน้นตรงนี้ชิ้นส่วนหายไปทีละชิ้นมาปฏิปต่อกันรู้แล้วไม่มีใครไปกับแกก็คาดว่าเป็นแกตั้งใจดูเป็นมันหลายจุดหลายนั่นที่จะจอดหลายที่มันก็มีตัวแกคนเดียวที่ลงมาไม่ว่าไอ้ที่เป็นโลนบาร์ข้างบนของรถเนี่ยที่หายไปช่วงนั้นแกก็เป็นคนขับรถอยู่แล้วตัวไหนมีกันร้อนเมียอะไรต่ออยู่อะไรนี่มันก็แกก็เป็นคนขับอยู่เพราะฉะนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีใครไปก็แกก็คาดว่าแกต้องเหมือนกับแกตั้งใจวางแผนอะไรมาวางแผนทำอะไรมาแกถึงมาได้มาลงเอยมาทำเองแกลดเจ้าของจนกระทั่งว่าลบภาษีลบอะไรมูลนี้ทั้งนี้ออกมดพร้อมเลยมันแต่ถ้าไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดผมก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้ก็ยังเชื่อไม่เต็มร้อยเชื่อกี่เปอร์เซ็นต์ก็ถึงไปถึง80-90แล้วล่ะครับลองคุยกันดูแล้วทั้งหมดกันที่มาด้วยกันเนี่ยก็ความเห็นอันเดียวกันตรงๆกันนี่แหละก็ว่าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ได้ดูกล้องไม่ได้ดูอะไรนี่มันก็ยังไม่อยากจะเชื่อเพราะว่านั่นแต่ตอนนี้ก็ลงเอ้ยก็ถามกันดูแล้วใครก็ว่ามันก็น่าเป็นไปได้เพราะว่าไม่มีใครไปเลยแต่ทั้งญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดใจเรื่องของคดีละคุยกันดูแล้วก็ทรงจะไปทางเดียวกันนี่แหละครับ